ช่วงนี้ปีนี้จะมีอะไรให้แฟนๆติดตามบ้างครับก็ยังทำเพลงต่อนะครับพี่เพลงทิ้งไม่ได้มันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนตัวผมอะครับก็ยังต้องทำต่อไปแล้วก็มีเรื่องคอนเสิร์ตครับปลายปีที่อยากจะทำคอนเสิร์ตครบรอบปีนี้เข้าปีที่20แล้วนะครับที่ออกเทปมาตั้งแต่อัลบั้มแรกจนมาถึงตอนนี้ครับตอนนั้นเทปอยู่พี่ใช่ครับแล้วก็ละครครับผมผู้ใหญ่ก็เริ่มล่ำๆว่าอยากให้ถ่ายก็น่าจะประมาณนี้ครับปีละเรื่อง2ปีเรื่องก็เท่าที่ทำได้มีการพูดคุยเรื่องละครมีการพูดคุยครับมีการพูดคุยจะเจอใครอะไรยังไงอุบไว้ก่อนฮะไม่นะเห็นเขาบอกอุบไว้ก่อนก็อุบไว้ก่อนบ้างอย่างเรื่องคอนเสิร์ตนี่วางแผนอะไรเป็นคือจริงผมอยากจะทำคอนเสิร์ตที่มันไม่ถึงกับแบบโอ้โหย้อนยุคเรโทรขนาดนั้นคือการเดินทางของเราในเรื่องเพลงเนี่ยมันมีทั้งยุคเก่าตอนสมัยที่ผมอยู่เด็กๆเลยใช่ไหมฮะจนมายุคกลางที่อยู่อีกค่ายนึงแล้วยุคที่ออกมาทำเองมันก็มีทั้งเพลงละครเพลงอะไรผมอยากให้เหมือนกับทุกๆคนที่ไปดูเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมกับโดมย้อนไม่นะวัยเด็กจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้เป็นแบบเรโทรย้อนยุควาร์ปวาร์ปกันซะอย่างเดียวมันคงมีอย่างอื่นด้วยเขาเป็นคอนเสิร์ตใหญ่อะครับงานเพลงก็คือยังทำต่อเนื่องทำพี่ต้องทำมีข่าวเรื่องไอคอนิกไหมครับครับพี่จะดำเนินต่อไปดำเนินแน่นอนต้องกัดฟันลุยกันต่อไปไม่ปิดครับปิดไม่ได้คือหลายๆคนพี่นักข่าวหลายคนเนี่ยมาถามผมเรื่องนี้เหมือนกันผมบอกพี่จริงๆอะก่อนเปิดอะรู้อยู่แล้วมันไม่ได้เงินหรอกเพราะว่าเนาะธุรกิจเพลงถูกพี่คือเรามีฝันเราก็อยากทำแต่อย่างน้อยก็แอบหวังเอาว่ามันจะขาดทุนให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วมันก็เป็นไปได้ยากนะเวลานี้ขาดทุนเยอะไหมครับคุณแม่ก็มองหน้าอยู่ทุกเดือนเลยครับตอนนี้แอบมองอยู่ตลอดแต่ว่าก็มันไม่ใช่ปัญหาของไอคอนิกอย่างเดียวผมว่ามันเป็นปัญหาวงการเพลงจริงๆต้องบอกทั้งโลกนะโดยเฉพาะเมืองไทยอย่างฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะยังถึงแม้ขาดทุนแต่ว่าขาดทุนในกำไรที่มันเยอะอะแต่ว่าของเรานี่มันโอ้โหมันกลายเป็นของที่เริ่มไม่มีมูลค่าเข้าไปทุกทีนึงไม่ท้อนะฮะไม่ท้อศิลปินในค่ายเขาวันคือทุกคนอยู่ด้วยใจกันหมดเลยครับเพราะว่าก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าออกจากที่นี่ก็จะไปต่อกันที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็ประสบปัญหาใกล้ๆกันหมดส่วนตัวมองวิธีการแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ยังไงคือเรื่องนี้เกิดมา10ปีแล้วพี่ตั้งแต่ผมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายเก่าทุกคนแบบผู้ใหญ่ต่างๆก็พยายามแก้ปัญหาว่าเฮ้ยทำแบบนี้ดูไหมเพลงไม่มีมูลค่าแล้วแต่ว่าตัวศิลปินอาจจะไปขายโชว์ไปรับพรีเซนเตอร์ใช้ช่องทางใหม่ใช้ช่องทางใหม่ๆให้หลังมา10ปีก็ยังวนกับการแก้ปัญหาอยู่ครับมันยังแก้ไม่ได้ผมมองว่าเราไม่ได้ขายของที่มันมีมูลค่าในตัวมันเองแล้วคุณแม่ติงเยอะไหมครับเห็นว่าคุณแม่ดูจังหวะคือแม่ก็รู้สึกว่าคือแม่รู้สึกว่าเสียเวลาคุณแม่ก็ไม่ได้มองว่ารักแบบอินเพลงอะไรเหมือนที่เราเป็นนะฮะแต่ในขณะที่ผมอยู่กับมันแล้วผมมีความสุขผมนั่งในห้องอัดผมทำเพลงมิกซ์เพลงเราเกิดมาจากตรงนี้อ่ะเราเกิดในยุคที่ทุกคนแบบผูกพันกับมันแล้วผมก็ยังเชื่อเพราะผมรู้สึกว่าเพลงขายไม่ได้แต่คนฟังไม่ได้น้อยลงเลยน้องๆรุ่นใหม่ก็ยังเข้าห้องซ้อมอยากเป็นนักดนตรีกันอยู่เพลงยังสามารถที่ทำให้เราร้องไห้ทำให้เราดีใจทำให้เราเต้นได้ฉะนั้นเพลงยังมีความส่งผลกับความรู้สึกคนอยู่แต่ว่ามันไม่มีมูลค่าครับตรงนี้สิครับก็เป็นคำถามเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่ามันก็ไม่มีใครที่จะทำอะไรลากไปได้ตลอดถูกต้องครับพี่แล้วก็คือตอนนี้ผมว่าทำทุกอย่างให้มันรัดกุมสุดๆอะไรที่เหมือนแบบเป็นการหวานไปเหมือนโยนหินถามทางเราไม่ทำเฉพาะสิ่งที่ชัวร์จริงๆแล้วก็ใช้เงินอย่างประหยัดนะครับในเรื่องของเพลงนะครับจริงๆโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเกิดมาก็ถามมาตลอดแล้วว่าเอ้ยยังไงดีจริงๆว่าเงินจำนวนขนาดนี้เนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยโอ้โหมันสามารถต่อยอดได้เยอะคือค่ายเพลงเนี่ยบอกเลยว่าปีนึงอ่ะใช้เงินเป็น10ล้านครับในการทำนี่คือค่ายอินดี้นะเราไม่พูดถึงค่ายใหญ่นี่ขนาดผมค่ายเล็กๆก็ยังกระทบอย่างเงี้ยแล้วค่ายใหญ่ๆก็ถูกแล้วแพงอะไรที่แบบว่าซัพพอร์ตอาจจะคือคุณแม่เองเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาอยู่แล้วทุกวันนี้คือถึงแม้เหมือนแกไม่ได้ทำงานเต็มตัวเนี่ยแกจะชอบขับรถดูที่แล้วก็ซื้อที่มาใช่ครับซื้อมาขายไปหรือว่าบางทีพัฒนาที่ดินเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรายได้จริงๆแอบเป็นรายได้หลักเหมือนกันนะที่คุณแม่เขาทำซึ่งแกก็ยังแบบเนี่ยอยากก็อยากทำครับคือแกก็มีสมประมาทผมพอสมควรมาเห็นไหมเนี่ยทำนี้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยรับตามได้มากกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจเรามองทุกอย่างออกหมดแต่ว่าเราก็แอบดื้อเราก็ยังรักตรงนี้ผมรู้สึกว่า
ถ้าเราไม่ทำตรงนี้แล้วยังไงอย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองวงมามี่ดัดดี้ทุกวันนี้เดือนนึงมีงานเป็น10งานเลยเพลง YouTube ตั้ง 5-60 ล้านวิวถ้าเราไม่เปิดอยู่แล้วน้องจะไปอยู่ยังไงอ่ะก็ยังอยู่ไปเมทัลแน่นอนก็ถือว่าเป็นคนรู้ใจเราน้องยังอยู่ข้างกันก็อย่างน้อยก็ปิดไม่ได้อ่ะมันก็ยังต้องซัพพอร์ตในสิ่งที่มันต้องเปิดโอกาสที่แบบค่ายใหญ่จะเรียกเราไปใช่มั้ยจริงๆอ่ะแอบแบบลุ้นมากเพราะว่ามีเมืองนอกมาติดต่อ 2-3 รอบแล้วใช่ใช่คืออย่างที่บอกว่างานเราถึงแม้ไม่ได้เยอะหมายถึงว่าตัวเพลงคอนเทนต์เราไม่ได้มีแบบเป็นพันคอนเทนต์เป็นหลายร้อยคอนเทนต์แต่ว่าหลายๆเพลงที่เรามีเนี่ยเรามีเพลงประมาณร่วมร้อยคอนเทนต์ที่มันมีอยู่ในค่ายเราเน้นหมดเลยพี่มิวสิกวิดีโอทุกตัวที่ทำเนี่ยเรียกว่าไปเปิดก็ไม่เขินอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือมีคนเริ่มมาแบบถามเริ่มมารู้สึกว่าเพราะชาวอินเดียเชียเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝรั่งสนใจนะครับเพราะจะมีอาเซียนด้วยแล้วก็อย่างเมืองจีนเองเนี่ยอาจจะใหญ่เกินจนเขาแบบลงทุนลำบากอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ทราบแต่มันก็ยากพี่การที่ใครจะมาลงทุนในแบบนี้แล้วแบบจะปิดได้จริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆยังไม่มีการพูดคุยจริงจังคุยครับคุยไปหลายรอบแล้วเขามาคุยที่บริษัทมีปัญหาอะไรครับที่ไม่โดนแบบนี้คือพวกนี้บางทีเขาก็แย่ๆด้วยล่ะเขาก็เหมือนกับยังไม่ได้สรุปอยากลองว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากรู้ข้อมูลของเราเหมือนกันครับพี่ดงครับมีคนแอบสังเกตว่ายอดฟอลโล่ใน IG เราลดลงบอกว่าลดลงเยอะมากเลยพี่ดงก็รู้สึกรู้ครับลดลงเป็นแสนเลยอ่ะใช่ครับมันเกี่ยวกับตอนอัพเครื่องนะคะคือเขาคือไอ้ใช่ IG เป็นระบบสแปมก่อนก็มีพี่นักข่าวมาถามเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนบอกว่าซื้อยอด IG บอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เคยเสียเงินกับไอจีเลยครับมีแต่ว่าคนอื่นต้องมาจ้างผมลงโปรดักต์ให้เขาอะใช่อะไรอย่างงี้ส่วนตัวเราซีเรียสกับยอดที่มันลดลงไม่หรอกครับไอจีมันก็แหมมันเป็นของวันแรกเราเล่นก็มีแค่ไม่กี่ร้อยคนใช่ไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เชื่อมเรากับแฟนๆมากกว่าลดไปหน่อยเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกครับแต่คนบอกว่าบางทีอายุผมเกิน13แล้วด้วยพี่คงไม่ลงของผมแต่บางคนมองว่าเป็นตัววัดความนิยมอะไรของเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาวัดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนี้สมัครงานยังต้องดู Facebook เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็สำคัญแล้วอ่ะครับก็ลดลงอย่างนี้ครับรักกันนะครับยังเลิฟกันอยู่นะพาเด็กไปเที่ยวหินมาเถอะก็ดีฮะคือจริงๆนัดกันว่าจะไปเที่ยวสวนน้ำอันนี้ครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่ครับแต่ว่าก็มีไปสวดมนต์ไปอะไรแทนไปเที่ยวตอนนี้เสาร์ที่นี่ว่างไปดีก็เลยไปเล่นสวนน้ำกันที่นี่ก็เด็กหญิงเนี่ยแหละฮะครับเขาสนุกสนานไหมคะโมมันมากฮะแต่คนนี้ไม่เด็กแล้วก็ปวดหลังมากเลยโดมแก่ใช่ครับ